จ้าของหอสบายใจลูกบ้านยิ้มปรีเพราะสัญญาณเน็ตดีๆถ้าใช้อพาร์ตเมนต์โซลูชั่นจาก IPCOM สวัสดีค่ะนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์คให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับอพาร์ตเมนต์โซลูชั่นค่ะว่าในหนึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อให้เน็ตเวิร์คของท่านนะคะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นไม่มีสะดุดค่ะก่อนที่เราจะไปแนะนำอุปกรณ์ในโซลูชันนี้นะคะเรามาพูดถึงปัญหาภายในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆก่อนค่ะปัญหาที่พบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าเน็ตขาดเดินลงข้ามชั้นนะคะเน็ตก็มาหายๆหรือว่าใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบอุปกรณ์ที่เราจะมาแนะนำในอพาร์ตเมนต์โซลูชันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Navicom ว่ามีรุ่นอะไรบ้างและหลักการทำงานของมันเป็นอย่างไรจากไดอะแกรมที่ทุกท่านเห็นด้านหน้านะคะเรามาเริ่มกันที่เราเตอร์จะเป็นรุ่น M80 ที่รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตรวมสูงสุดได้มากกว่า900เมกะบิตเปอร์เซคซึ่งเราสามารถซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบ1กิกมาใช้งานกับเราเตอร์ได้แบบสบายๆโดยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สูงสุดมากถึง4แวนหากมีอินเทอร์เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งขาดเรายังมีอินเทอร์เน็ตเส้นที่เหลือช่วยให้สามารถทำงานต่อได้ไม่สะดุดโดยจะรองรับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด150คนสามารถทำออเทนติเคชันยืนยันผู้ใช้งานภายในหอพักได้และสามารถบริหารจัดการ Access Point ของ IPCOM ได้สูงสุดถึง32 APต่อมาเป็นสวิตช์รุ่นที่เราจะแนะนำเป็นรุ่น G3224P เป็นสวิตช์ PoE 24พอร์ตกิกะบิตที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด370วัตต์ให้กับอุปกรณ์ประเภท IP Camera Access Point ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 AFAT ที่สามารถจ่ายไฟผ่านสายแลนได้โดยไม่ต้องเดินปลั๊กไฟเพิ่มช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังรองรับการทำ VLAN ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานภายในหอพักข้อมูลกล้องวงจรปิดและช่วยให้ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับ Access Point แนะนำเป็นรุ่น W63AP เป็น Dual Band สามารถใช้งานได้ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz รองรับการทำ Roaming ให้ใช้งานได้ทุกที่อย่างไม่มีสะดุดซึ่งอุปกรณ์และไดอะแกรมที่เราแนะนำไปข้างต้นนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างการวางเน็ตเวิร์กในอพาร์ตเมนต์เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าแต่ละอพาร์ตเมนต์ก็มีขนาดที่แตกต่างกันไปทำให้ผังการวางอุปกรณ์ก็แตกต่างกันค่ะถ้าลูกค้าท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทาง Easy Network หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy NetworkLine Official Account @Easy Network YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Easy Network แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ